สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกับพบกันกับหนึ่งแล้วนะคะในช่องอีสานอเมริกาวันนี้นะจ๊ะได้ซุปบักเขือนะจ๊ะฉันเป็นราชินีซุปบักเขือนะฉายาของฉันกินดูหลายเอามาหาแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็มีหมูกระโจกแล้วก็ไข่ต้มนี่ไข่ต้มอยู่ตรงนี้นะเลี้ยวไปเห็นหรอกว่ามาค่ะไส้กรอกอีสานทำเองนะจ๊ะ6ชิ้น10ดอลลาร์นะพี่น้องในอเมริกาอยากกินก็ทักมานะจ๊ะไส้กรอกอีสานแบบไม่แบบสุกก็แบบดิบไส้กรอกอีสานสั่งได้นั่งบ่ครับใส่กรอกอีสานเนี่ยเป็นคนไม่กินเปรี้ยวอะไรไม่สองวันก็คือพอดีกินแล้วนะรสกินกับสาระแน่เนี่ยขึ้นเลิศครับฉันรู้ว่าพวกเธอกินสาระแน่บ่อยใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีมาเพราะดราม่าเยอะเหลือเกินกินสาระแน่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไข่ต้มต้มเหลือนท้องโต๊ะโต๊ะโต๊ะก็สูงหลับเท่าเราจักหน่อยเนาะให้ตัวที่เนี่ยตื่นหน่อยนะแสบดีวะเผ็ดด้วยเพราะมันเผ็ดที่ป่นขั้วเองสีมันสีดำๆแต่ว่าเผ็ดบอกเขาดีบอกเขายังแซ่บหลายหมูกระจกก็แซ่บพี่น้องในอเมริกาอยากกินไส้กรอกอีสานทักมานะคะสิบบาทน้ำหนักก่อนทอดอยู่ที่ประมาณ400กรัมซีขีดนะ10บาท10ดอลลาร์แบบสารแน่คืองามมากซื้อมา1กรัมกรัมละ30บาทเนาะเป็นท่านๆ1ดอลลาร์ป่ะซื้อมาแต่เมื่อวานเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าวันนี้กินซุปเปอร์เคียอยากกินซุปเปอร์เคียกระจนลวกผักกวางตุ้งThank you.
กินของเสาร์ได้ไหมเนี่ย9:30เก้ากี่ราเมียนเฮียน Big Cleaning Day ใช่ไหมครับพี่อ้วนวันนี้ความสะอาดเรื่องทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ในรอบสัปดาห์เนี่ยเป็นคนหนักเก็บนั่นเก็บนี่เลื่อนนั่นเลื่อนนี่มีความสุขว่าถ่ายทุกอย่างมันอยู่หม่องเก่าตลอดเวลามันเบื่อนะผ่านไปสัก2อาทิตย์หรือเดือนนึงเนี่ยจะเริ่มเบื่อแล้วต้องขยับก็เป็นโรคจิตอะไรบ่จงมีการขยับนั่นขยับนี่ยังน้อยทุกๆเดือนรู้สึกไหมขายต้มใส่เกือบใส่ไปเลยกับไฮเล็กหน่อยเนาะชอบมากใส่ของอีสานเฮ็ดเองมันกินอยู่ความสบายใจเหลือบไม่ต้องกังวลหรอกนะย่ำกินหรอกนะก็รู้ๆกันอยู่เนาะทำเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรอันตรายสุดก็น่าจะเป็นมันหมูกับผงชูรสแค่นั้นแหละอย่างอื่นเนี่ยไม่ยังปลอดภัยกินได้แบบไม่ต้องกังวลใส่ของอีสานอ่ะมันเทียบบนอยากหรอกมันอยากตอนอยากใส่ก็มัดใช่ไหมล่ะใช้เวลานานบอกเขาเลยครับเข้าไปเลี้ยงลูกไปก็สิบุญไหวแล้วเล็กหน่อยมันในรูเรื่องขวบเครื่องไปวะเละพื้นเนี่ยเละพี่วันซาของ